ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมนะคะเราย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าพวกเราทุกคนได้ฝึกในการที่จะใช้ชีวิตเผชิญกับความจริงที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วเราก็ไม่ชอบด้วยเราไม่ชอบการจากพรากเราไม่ชอบการกระชากอะไรที่ออกไปจากเราในสิ่งที่เรารักซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับมนุษย์โดยทั่วไปที่ไม่ได้เตรียมตัวนะคะสำหรับพวกเราที่พอฝึกได้บ้างเราก็มีโจทย์เดียวกันแต่หน้าที่ของเราก็คือการเปลี่ยนร้ายกลายดีเมื่อ5ปีที่แล้วคุณแม่ก็พาผู้คนนับร้อยที่นั่งอยู่ในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แห่งนี้ในวันที่เรากำลังรอฟังข่าวในพระราชสำนักเราก็รู้ว่าเรื่องนี้จริงแต่ความหวั่นไหวกับความจริงมันทำให้เราต้องเปลี่ยนจากคนที่หลับเป็นผู้ที่ตื่นเราเชื่อว่าเราทุกคนยังเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพระองค์ท่านเราเชื่อว่าการเสียชีวิตหรือการตายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ได้มาคู่กันเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเมื่อใดที่เราได้ซึ่งความเกิดเรามีความตายแต่เรามักจะปฏิเสธความตายเราไม่ชอบความจากพรากคือความตายเราไม่ชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เราต้องเจอกับความตายแต่เราลืมไปว่าของคู่นี้ทุกคนต้องผ่านหมดถ้าคุณเกิดคุณก็ตายหนึ่งคนตายหลายคนโตได้ไหม5ปีที่ผ่านมาก็ทำให้พวกเรารู้ว่าถ้าเราฝึกจริงๆทำได้5ปีที่ผ่านมาเสถียรธรรมสถานได้บวชสตรีให้มีสติทุกชนชั้นวรรณะมากกว่าพันกว่าคนแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสวันที่13เมษายนวันนี้ตรงกับวันที่เราปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์กรีนธาราหรือองค์เขียวซึ่งมีปัญญาและมหากรุณาที่เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ที่จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเรามันมีความยากอยู่ในทุกเรื่องแหละค่ะแต่ใครจะชอบทำของยากบุคคลที่สามารถได้เรียนรู้กับชีวิตที่ไม่กลัวความยากเหมือนเราก็ไม่กลัวความตายอ่ะตายเป็นง่ายของคนบางคนแต่ยากของคนอีกหลายคนนะคะวันนี้คุณแม่จึงมีรายการธรรมสวัสดีไลฟ์พิเศษก็เมื่อกี้ก็ถามทีมว่าเขามีโปสเตอร์บอกไหมว่าจะให้พูดเรื่องอะไรเมื่อไม่มีก็ตั้งชื่อเรื่องนี้ซะเลยการเตรียมตัวในแต่ละปัจจุบันขณะที่เรากำลังเดินทางไปสู่ความตายมันอาจจะเป็นรหัสของการเกิดใหม่ของเราก็ได้นะคะการบวชคือการเปลี่ยนรหัสของชีวิตที่จะทำให้เราได้เห็นชีวิตอย่างที่ชีวิตเป็นทุกทีเราจะเห็นชีวิตอย่างคนที่คนอื่นอยากให้เราเป็นหรือบางครั้งเราก็อยากให้คนอื่นเป็นทั้งที่เราบังคับมันไม่ได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ใครที่พร้อมที่จะสตาร์ทได้เร็วเรียนรู้กับสิ่งนี้เร็วก็จะทุกข์น้อยลงเร็วอันนี้คือรางวัลของการฝึกเราจะเรียนรู้กับการที่จะมีชีวิตที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็น
ดีกว่าอยู่ไปวันตามความอยากได้ก็ดีใจเสียก็เสียใจแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตไม่เคยลดความอหังการมังการได้เลยชีวิตอยู่กับการเปรียบเทียบมีความเป็นชั้นเป็นของชั้นชั้นดีกว่าชั้นด้อยกว่าชั้นเสมอคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเช่นการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่ต้องเห็นว่าโลกนี้ไม่มีชั้นโลกนี้ไม่มีของชั้นโลกนี้ไม่มีการเปรียบเทียบถ้ามันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันก็ไม่มีการเปรียบเทียบพอมันไม่มีการเปรียบเทียบมันเป็นมิตรภาพละมันสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีมิตรภาพมนุษย์ชอบการแข่งขันเดี๋ยวนี้มนุษย์บอกว่าเอาแล้วถ้าเราจะพูดว่าเรากำลังแข่งกับตัวเราเองอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความคิดของคนในเจเนเรชันหลังๆและมันก็จะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของความคิดของมนุษย์ที่ถูกฝึกมาอย่างนั้นก็จะคิดอย่างนั้นแต่ผู้ที่ผ่านการฝึกอย่างดีจะรู้ว่าชีวิตไม่มีชั้นแล้วก็ไม่มีของชั้นอดีตก็คืออดีตแต่การที่มีชั้นในปัจจุบันคือเอาอดีตมาถ่วงทับเราในปัจจุบันมีชั้นในอนาคตก็ฟุ้งฟิ้งไปตามที่ชั้นอยากเป็นอยากได้อยากมีซึ่งอันนี้ค่ะการมาบวชเนี่ยเราต้องทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดผิดเมื่อใดที่มีชั้นมันก็อหังการแสดงว่าคิดผิดเมื่อกี้ตอนที่คุณแม่นั่งรถมาเขาก็ต้องพยายามเซฟพลังงานว่าช่วงนี้ทำงานเยอะนะคะคุณแม่ก็เห็นลายทางเลยน่าห่วงที่สุดคือคนที่อยู่กับจอโทรศัพท์มือถือทุกวัยเลยแล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราพอรู้ไหมว่าทำไมมนุษย์มันจะไม่ได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าความสนใจของยุคนี้มันให้ความสนใจกับอดีตกับอนาคตมาใช้ปัจจุบันนี่แหละเปิดมือถือแกยังไงตายไปก็ไม่มีที่เกิดดีอ่ะเพราะปัจจุบันมันไม่มีที่อยู่ดีไงคะก็เห็นก็นั่งกันมาตลอดเวลาเราลงไปแล้วก็จะเห็นเนาะสงสัยต้องปรับการสอนให้เห็นเป็นรูปธรรมของคนรุ่นนี้เลยอะไรเหรอที่แปลว่าฉันคุณแม่ก็สอนมาตลอดนะให้คนเข็นรถฟังไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคือความอหังการหยิบโทรศัพท์มือถือทีเห็นความอหังการเลยเด็กๆมันเห็นเลยอะลูกเพียงแต่หนูไม่เคยรู้เพราะไม่มีใครสอนและอหังการเป็นอะไรเอาแค่เราเปิดไปในสิ่งที่เราอยากเห็นความอยากมีเมื่อไหร่มันก็มีความอหังการแล้วลูกฟังรู้เรื่องเปล่าเนี่ยจะบวชเนี่ยได้ข่าวว่ามีเด็กจิตประภัสสอนมาบวช2คนอายุเท่าไหร่คะเด็กสุดโอเคตัวข้างหน้าเนี่ยยักหน้าดูดีเลยสงบเสงี่ยมเนี่ยมาบวชคนเดียวหรอคะอายุเท่าไหร่คะมาจากโรงเรียนอะไรคะลูกโอเคตอนนี้สอนออนไลน์อยู่ไหมถ้าหยิบโทรศัพท์มือถือเรียนออนไลน์แล้วมีโทรศัพท์แล้วเนี่ยลูกเปิดเข้าไปดูอะไรก่อนคะลูกเปิดเข้าไปดูอะไรก่อนการ์ตูนเกมหรืออะไรคะหนูสนใจอะไรเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วไปหามันได้เร็วที่สุดเหมือนมันกระชากใจเราเข้าไปอยู่กับมันเลยมีมั้ยอะไรเจ้าลูกฮะ YouTube เปิดเข้าไปเลือก channel ของ YouTube ดูอะไรคะดูอะไรใน YouTubeการ์ตูนถ้าวันหนึ่งการ์ตูนหายไปจากโลกนี้หนูจะเสียใจไหมคะเหตุผลการ์ตูนไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่การ์ตูนมีอิทธิพลที่พาหนูไปดูมันนะแล้วอะไรสำคัญกับชีวิตหนูคะถ้ามันหายไปแล้วหนูจะเสียใจ
ถ้ายังนึกไม่ออกยายให้หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อที่หุบเขาโอเคไหมคะแล้วมาคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่ห่วงเหรอหนูเคยไปที่ไหนคนเดียวอายุ9 ขวบเหรอคะเคยไหมคะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะแล้วใครเป็นคนชวนหนูเข้าบวชคะไม่มีใครชวนแล้วหนูเอาความดำริอย่างนี้มาจากไหนคะแม่ว่าอะไรนะคะ backstage มีไมโครโฟนอีกตัวไหมอันนี้ค่ะคือหน้าที่ของ backstage ทันทีที่คุณแม่ซักไปแล้วไม่มีไมโครโฟนคุณแม่จะพูดเป็น2 เท่าอยากฟังประโยคนี้เอาล่ะจับไมโครโฟนหน่อยไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเหตุผลที่มาแบบไม่มีคนชวนค่ะคุณยายอยากฟังอยากฟังเลยค่ะคนดีค่ะหยิบไมโครโฟนค่ะอะไรนะพูดว่าอะไรคะใครที่นั่งใกล้แล้วได้ยินอยากบวชมานานบวชเพื่อสนองความอยากถูกไหมสรุปผิดไหมเนี่ยไม่ผิดแล้วบวชมันดีไงคะอยากบวชแสดงว่าต้องดีสำหรับหนูสิเดี๋ยวยายจะถาม7 ขวบนะเอาถาม9ก่อนคะตอบได้ไหมยังไม่ได้ทำไมหนูไว้ใจที่นี่คะเป็นสาว9 ขวบนี่ไปอยู่ที่ไหนนี่ต้องระวังมากเลยนะลูกรู้ไหมคะคุยกับใครอยู่รู้จักคุณยายไหมโอเคไว้ใจคุณยายไหมคะโอเคหนูเคยมาที่นี่ไหมคะลูกไม่เคยแล้วหนูเห็นคุณยายที่ไหนคะในอะไรคะอ๋อแม่เปิดให้ดูเออแม่ฉลาดเนาะฟังแม่หรือฟังยายล่ะสรุปแล้วเนี่ยฟังยายเอวังสาธุค่ะฟังยายฉันจะได้มีหน้าที่ต้องลดการพูดให้ง่ายลงไปถึงเด็ก9 ขวบตอนนี้อ่ะ7 ขวบอ่ะ7 ขวบลูกอินิจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ได้รับเกียรติรอบแรกเลยค่ะอ่ะขอยืมไมโครโฟนนะคะคนดีอ่ะสเปรย์ก่อนนะคะจะเห็นได้เห็นการปฏิบัติงานของเราเลยนะคะทุกครั้งที่เราจะส่งของของเราให้คนอื่นเราจะสเปรย์ก่อนคนโตดูไว้ด้วยนะคะนี่คือวินัยแล้วนะคะอ่าลูกอ่ะโอเคแนะนำชื่อค่ะลูกฮะโอเครู้จักคุณยายไหมคะเราคุยกันมั้งแต่ในท้องเปล่าลูกหนูเคยเข้ามาในห้องนี้หนูจำได้ปะตั้งแต่หนูยังไม่เกิดน่ะหนูเคยเข้ามาหนูจำได้ไหมหนูจำได้ไหมหนูเคยฟังปฏิจจสมุปบาทอ๋อจำได้เก่งมากเลยคราวนี้เอาง่ายๆสั้นๆถูกบังคับให้มาบวชหรือเปล่าเจ้าคะตาหน้ามองแม่เลยอะแม่ชวนหรือมาเองเนี่ยไอ้คนหลัก9 ขวบบอกอยากมาเองคะลูกหนูอยากมาอยู่กับคุณยายเหรอคะลูกอ๋อคุณแม่รักคุณแม่ไหมคะรักโอเคแม่ชวนไปไหนก็ไปหมดเลยตอนนี้โตขึ้นไปอีกหน่อยกี่ขวบลูก12เริ่มต่อต้านแล้วต่อยังต่อต้านยังลูกต่อต้านแม่ยังชื่ออะไรคะที่จะบวชจ้าคนดีเริ่มต่อต้านแม่ยังลูกขอน้ำหน่อยค่ะอ่ะมาบวชทำไมยายอยากรู้อะไรชักจูงหนูคะ
หรือแม่เหมือนกันแม่เป็นเซ็นเตอร์ในบ้านบอกยายซื่อๆเลยดีกว่าอึดอัดใจไหมเนี่ยมาบวชเนี่ยหรือขอลองดูก่อนตอบเลยอึดอัดใจไหมคะไม่นะเจ้าคะโอเคเราจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเนาะรุ่นนี้มีบวชทั้งหมด40เท่าไหร่ในบรรดา48เนี่ยทุกคนปลอดภัยไหมคะคุณแม่ถามเรื่องความปลอดภัยก่อนเนาะเห็นไหมความไว้วางใจวินัยเราไว้วางใจได้ไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่พฤศจิกาบ้านปลดล็อกตุลาเนี่ยเราบวชทุกเดือนจะล็อกไม่ล็อกเราก็บวชทุกเดือนเราก็ปลอดภัยกันมาทุกเดือนนะคะงั้นวินัยก็เป็นเรื่องแรกเลยธรรมวินัยเป็นองค์แทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่นนี้อาจจะต้องสอนเวอร์สองเวอร์ชันเวอร์ชันเด็กสาว10ขวบเด็กสาวอันนี้พวกนี้ฟังปฏิจจสมุปบาทหมดแล้วนะรู้เรื่องกระจกบานแรกรู้เรื่องอวิชชาคนตาบอดจุงคนตาบอดถ้าคนตาบอดจุงคนตาบอดก็ไม่เหลือคุณแก่งงก็เงื่อนขึ้นภูเขาอ่ะแหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแบ่งการสอนในการอธิบายสิ่งที่มันเป็นหัวใจของการเดินทางในสองเวอร์ชันนะคะทีนี้เรื่องนี้ไม่เป็นไรมากลับมาวันนี้ก่อนเราจะใช้เวลาไม่ยาวนักนะคะเพราะวันนี้เราจะต้องไลฟ์ถึง3รอบแค่พูดอารมณ์ก็เข้าคุณแม่เต็มที่เลยเนี่ยวันนี้ถือว่าการเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9โดยเอาตัวเราเข้ามาให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสเป็นคีย์เมสเสจสำคัญของพวกคุณนะคะนี่คือการปฏิบัติบูชาที่ดีกว่าการปฏิบัติด้วยอามิสบูชาการปฏิบัติบูชาเป็นการปฏิบัติที่ดีเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะทำงานนี้ด้วยเหตุปัจจัยนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองวันนี้เมื่อเราเตรียมตัวอย่างดีเราจะเดินทางเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์15นาฬิกา35นาทีเราจะพร้อมกันที่พระเจดีย์กลางน้ำเดี๋ยวต้องพูดให้เห็นเป็นภาพก่อนนะซึ่งขณะนี้กลุ่มสะใจดีอาจารย์น้องสมและทีมคณะไม่ฉีทางนู้นซึ่งอยู่กันร้อยกว่าคนกำลังเตรียมทำแพรที่จะเป็นฐานด้วยวัสดุไอโซวอลซึ่งลูกศิษย์คุณแม่ก็เป็นโครงการจิตประภัสสรต้องบอกว่าเป็นเด็กจิตประภัสสรคนแรกของคุณยายเลยเพราะว่าที่นี่ฐานทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ไอวัสดุชนิดนี้ซึ่งมันอยู่ได้เป็นร้อยปีเราเรียกว่าน้ำพุแห่งปัญญาเข้าใจคำว่าน้ำพุแห่งปัญญาไหมคะมันอยู่กลางน้ำนะคะนายถามไปทางนู้นว่ามีน้ำพุที่จะเสียบแล้วตอนที่เข้าสู่พิธีเนี่ยจะดึงน้ำพุขึ้นไปได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ให้จัดการให้หน่อยเอาสูงเลยเพราะบ่อใหญ่ก็คิดอยู่หลายวันแต่งานมันเยอะขอประทานโทษนะคะสั่งงานผ่านไลน์ค่ะใครมีน้ำพุเอามาถวายป่ะน่ะโฟมเขาก็เอามาถวายผ้านี่ก็หนุ่มกับอามก็พยายามกันอยู่นะคะก็ซื้อเหล็กแล้วก็พวกเราจะผูกใจของพวกเราไว้ให้เป็นเหมือนน้ำพุแห่งปัญญาซึ่งกำหนดการทำเสร็จจาก13นี้ถึง31เสร็จเลยค่ะวันนี้ก็แทบจะขึ้นไปสวดมนต์ได้แล้วค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะ40 50คนเนี่ยขึ้นไปสวดมนต์ในแผ่นนี้ได้ละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งจะมีการถ่ายทอดตอนในเวลา 15:30 นาทีเรื่องที่2ไปถึงใครจะขับรถก็ต้องไปให้ถึงเวลานั้นใครไม่ได้มาก็เปิดดูไลน์
เรื่องที่สามเราจะเคลื่อนกองทัพธรรมของเราด้วยธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่แมนดาราแมนดาราจะเป็นเหมือนมณฑลที่เราจะมีไว้เพื่อการสาธยายมนต์สวดมนต์นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในการทำงานตลอดพรรษาเนี้ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นออกพรรษานะมาสวดปลายเนี่ยออกพรรษาก็จะได้สิ่งที่เขาเนี่ยทำกันทุกวันเป็นวินัยมาแล้วนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้วิถีชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อความเบาเพราะไม่เอาอาจจะทำงานหนักแต่ใจเบาเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมันทำให้เราเนี่ยอยู่วิเวกกับตัวเราเองกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราจะเห็นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในงานเช่นถ้าเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเราเนี่ยเป็นรุ่นที่จะได้ปลูกต้นไม้ทุกรุ่นได้ปลูกหมดทุกคนต้องปลูกเดินขึ้นไปบนเขาไปปลูกบนเขาด้วยนะคะถ้าปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเราภาวนากับการปลูกว่าต้นไม้ของฉันอย่าตายนะต้นไม้ฉันต้องงอกงามอันนี้ปลูกต้นไม้แบบอหังการแต่ถ้าปลูกด้วยการเป็นทานทำสิ่งหนึ่งที่ให้ร่มเงากับโลกให้ออกซิเจนกับโลกให้นกหนูแมลงปอผีเสื้อได้กินลูกไม้ผลไม้อันนี้ปลูกด้วยจิตที่คิดจะให้มันมีของฉันนะเห็นไหมสังเกตคำว่าของฉันนะเนี่ยต้องฝึกทีนี้เราสะสมความเป็นฉันเป็นของฉันมันมากเหลือเกินมันยากที่อยู่ๆจะเอามันออกการบวชคือการเริ่มออกจากความคิดเห็นที่เคยจะเอาเข้าเป็นการเอาออกโอเคไหมเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเวลาเราหายใจเราเคยคิดจะเอาออกซิเจนไหมเราลองดูแล้วเวลาออกซิเจนหายใจออกมาเนี่ยเขาคิดจะเอาหรือเขาคิดจะให้เราจะแพ้ต้นไม้นะการทำบุญได้ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตอบเทวดาว่าปลูกต้นไม้ได้บุญไม่ต้องปลูกต้นไม้เพื่อเอาขุดบ่อน้ำสร้างศาลาได้ทำหมดเลยทุกวันก็ทำอย่างนี้กันแต่เป็นการทำเพื่อปราบความอหังการเฮ้ย แล้วถ้าไม่มีความอหังการจะมีแรงบันดาลใจไหมมันจะยิ่งกว่าแรงบันดาลใจมันจะเป็นจินตนาการเลยค่ะเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจินตนาการว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ทำได้ไหมไม่รู้ทำเป็นไหมทำไม่เป็นแต่มีจินตนาการว่าได้ทำเลยค่ะอย่างนี้เข้าใจไหมฉันมากกว่าแรงบันดาลใจคือจินตนาการของเราเด็กๆก็จะได้จินตนาการอย่างนี้กับการบวชจนเดี๋ยวนี้เด็กๆที่มาช่วยงานเมื่อวานนี้เป็นสาวไปหมดแล้วมันก็บวชตั้งแต่ไอ้นี่แหละ5ขวบ6ขวบ7ขวบนี่แหละเดี๋ยวนี้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกันหมดแล้วเพราะมีจินตนาการมากที่จะทำให้สำเร็จไม่กลัวเรื่องใหญ่ก็ไม่กลัวพระอริยธาราจะไม่ส่งกลัวเลยมีคำพูดที่ว่าอะไรที่ยากยากแล้วใหญ่ๆต้องใช้คุณธรรมท่านอันนี้เลิกกลัวไปเลยค่ะคุณแม่ก็ทำงานอย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้ศิลปินทั้งหลายก็มีความสุขนะคะคุณแม่ก็แบบแหมเสียดายจริงๆไม่มีใครที่ถ่ายตอนที่เข้าหัวเราะแล้วทันทีที่คุณแม่ลุกออกจากเวทีก็สุมหัวกันเลยปึ๊บสุมเพื่อจะพูดเรื่องจะสร้างยังไงแข่งกันว่าวันที่31จะใช้วัสดุตัวไหนโอ้ตายคนไทยน่ารักมากไม่ได้หาให้ตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องแข่งกับใครแต่หาความเป็นฮาร์โมนีมากในการที่จะทำงานแล้วแบ่งปันด้วยอย่างนี้สิโลกมันจะสมบูรณ์หลังโควิด19ตัวใครตัวมันนี่ตายเจ๊งหมดแหละแต่ถ้าหลังโควิดแล้วเราไม่ทำให้คนป่วยเป็นลองโควิดแล้วเราช่วยได้แต่ขอให้บอกเราตรงนะคะแม้กระทั่งการบวชครั้งนี้ถ้าคุณต้องการให้คุณแม่รับใช้อะไรบอกคุณแม่ซื่อๆเลยค่ะการดีไซน์การช่วยเป็นเรื่องของเราสองคนช่วยกันแต่ต้องบอกคุณแม่ก่อนตรงไปตรงมาเพราะการทำงานหนักของคุณแม่ตอนนี้มีอยู่เรื่องเดียวก็คือ
ในเวลาที่โลกทุกข์ยากมีภัยสิ่งที่เราควรทำที่สุดคือการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วทำให้คนพ้นจากทุกข์หุบเขาโพธิสัตว์จึงเหมือนเสกเลยค่ะนั่งดูงานยังตกใจว่าทำไมมันงอกงามได้เร็ววันเพราะทุกคนทำหมดทุกคนทำหมดคนที่ไปตอนแรกๆอาจจะมีภาวะซึมบ้างด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้กลายเป็นลีดแล้วค่ะเป็นลีดเดอร์เลยเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอะไรคะลดความเป็นฉันขอบคุณในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์และทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นงั้นจำไว้ว่าเรากลับเข้ามาในห้องนี้ในวันที่13ตุลา5ปีที่แล้วเดินไปข้างหน้าก็ได้ยินเสียงสะอื้นเดินไปข้างหลังก็ได้ยินเสียงสะอื้นรอบตัวเราถ้าเปิดเพลงพระราชาในนิทานซึ่งก็สร้างที่นี่ค่ะเพลงนี้เมื่อเช้าคุณแม่ก็ยังเปิดเลยมันก็จะมีแต่เสียงร้องไห้วันนี้พวกเราลืมพระองค์ท่านแล้ว5ปีเองแต่เรายังทำน้ำพุแห่งปัญญาอยู่เลยยังสร้างหุบเขาหุบเขาที่พูดถึงหัวใจของผู้รับใช้พระองค์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่เดินดินที่รับใช้อย่างถ่อมตัวแจกของแล้วส่องตะเกียงอะไรที่ท่านทิ้งไว้ถ้าเราเป็นมรดกที่เราจะทำเราก็ทำเลยค่ะแล้วไม่มีหรอกที่เราจะทำไม่ได้ให้ยากยังไงเราก็จะทำให้สำเร็จงั้นเราเริ่มสตาร์ทการรับผู้บวชโดยการอธิษฐานจิตในถ้ำวันนี้เพราะเดี๋ยวคุณแม่ต้องเดินทางแล้วค่ะคุณแม่ต้องไปถึงที่นั่นก่อน15นาฬิกาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการไปถ่ายทอดนะคะทางนู้นก็กำลังเฮๆกันอยู่บ้านนี้ก็ทำงานกันแบบเสกๆอ่ะเฮๆๆๆอะไรเฮกันได้ทุกวันมันลงแขกกันได้ทุกวันแล้วก็อยากให้ทุกท่านรู้ว่าคุณแม่ยินดีรับใช้ท่านนะคะยินดีรับใช้มากเลยท่านจะเห็นว่าคุณแม่สนใจเรื่องเด็กก่อนเพราะเด็กมันเร็วสุดไอ้คนตัวหน้าเนี่ยมันยักหน้าตามคุณยายทุกอย่างเลยเดี๋ยวไปเจอกับเศรษฐีนะเขาจะมีบูดิสเนมด้วยนะคุณยายจะเรียกบูดิสเนมนะคะเนมแห่งพุทธะน่าตื่นเต้นออกหลกเกิดใหม่เลยโอเคไหมคะเด็กๆละรุ่นนี้แก่สุดอายุเท่าไหร่อะคะคะ67ไม่ต้องทำมือหลักรู้แล้วอายุขนาดนี้ก็น่าจะต้องนอนชั้นล่างสุดน่ะเขาดูอายุกันตามเลยไหมคะแบ่งเตียง2ชั้นค่ะแก่ๆก็ปีนขึ้นข้างบนไม่ได้เด็กๆก็ขึ้นไปนอนข้างบนแก่ๆก็อยู่ข้างล่างโอเคไหมคะรุ่นนี้ก็ต้องเรียกว่ามีคนเสียสละนอนเต็นท์ให้อ่ะนะเสียสละนอนเต็นท์จ้ะก็ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่ถูกงานมันสอนคุณแม่ว่าถ้าจะพูดกับคนที่มาเนี่ยไม่ต้องพูดให้แย่งกันก็พูดง่ายๆเลยอ่ะเดินไปเด็กๆ เจอที่ไหนที่นอนสบายสุดเธอหันกลับมาดูตัวเธอว่าเธอแข็งแรงป่ะถ้าเธอแข็งแรงดีเธอเดินต่อไปอีกหน่อยแล้วทิ้งที่ดีสุดไว้ให้คนอื่นเนี่ย33ปีคุณแม่ก็พูดอย่างนี้กับเด็กก็พูดกับคนแก่ด้วยก็ไม่น่าจะยากที่ดีที่สุดให้คนที่อ่อนแอกว่าโอเคไหมคะแล้วที่เราสามารถอยู่วิเวกได้มีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกได้อันนั้นนะคะสัปปายะมากเลยใครมีเต้นมาขอนอนเต้นของตัวเองเพราะไม่อยากไปปนกับคนอื่นห้องน้ำมากพอเลยค่ะโอเคไหมแล้วเราก็อยากให้เริ่มถ้าฝนมันเริ่มซาซาเราก็อยากให้เริ่มมีลูกขมูลละลูกขมูลคือการอยู่ใต้ต้นไม้ละมันเป็นที่ปลอดภัยของพวกเราอยู่แล้วนะคะก็อ่านไปอันว่าวันนี้เราเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปอธิษฐานจิตกันตอนเวลาที่สวรรคตตรงที่เราจะสร้างน้ำพุแห่งปัญญาแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางด้วย
อะไรก็ตามที่เลือกแต่อย่าเยินเยอะแวะข้างทางเขาจะตรวจคุณอีกรอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณระหว่างทางนะคะเพราะเราอยู่ในสังคมที่เราต้องอยู่ด้วยกันฉะนั้นถ้าเขาขอตรวจคุณต้องรู้ว่านั่นคือความปลอดภัยของคนทั้งหมดในสังฆะโอเคไหมคะสังฆะคือหมู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าคนหนึ่งคนเห็นแก่ตัวหรือปิดบังมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวของเราเกินไปโอเคไหมตกลงกันนะลูกมีใครอยากให้คุณแม่ช่วยเป็นกรณีพิเศษไหมคะถ้าอย่างนั้นเราเตรียมจิตอธิษฐานนะคะยกดอกบัวที่จะรองรับพระคุณแม่จะขอเปลี่ยนกันวันนี้ให้เอากรีนทาราองค์นี้ไปด้วยเดี๋ยวนายจ๊ะเพราะอันนี้จะไปอยู่ที่มหาสมุทรอยู่ที่ค่ะอยู่ที่น้ำพุแห่งปัญญานะเพราะว่าจะมีองค์กรีนทารา21บาทเป็นองค์ที่สร้างสถูปะอ้าวแล้วไม่เอาเก้าอี้ให้คุณแม่นั่งเหรอหันกลับจ้ะพวกเราจะเริ่มต้นเมื่อกี้นี่หนูดูแล้วว่าท่านคือใครถูกไหมก่อนมาถูกไหมคะคุณแม่ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะจ้ะมีคนดูอยู่เท่าไหร่จะได้ชวนทุกคนอธิษฐานจิตขอเชิญท่านที่อยู่ทางบ้านได้ตั้งใจน้อมใจของเราระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้เราจะขอขมาพระรัตนตรัยให้น้อมใจของเราระลึกถึงการก้าวล่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีขอให้เราได้ตั้งใจที่จะขออภัยเพื่อความเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกะตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำพวกเรา
นอบน้อมกายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้รับการให้อภัยอย่างลึกซึ้งจากพระองค์และขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอให้เรามีปัญญาและกรุณาเหมือนนกที่มีปีกบินไปให้ไกลเพื่อจะฉุดช่วยและทำงานที่ยากอย่างไรก็มีปาฏิหาริย์แห่งการงานที่จะทำให้สำเร็จเปลี่ยนร้ายกลายดีเปลี่ยนความอดอยากเป็นความอุดมสมบูรณ์มีจิตที่แบ่งปันแจกของส่องตะเกียงไม่พังผักคนให้ตกเหวแล้วสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่จะอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสอะไรที่ว่ายากในโลกนี้ขอคุณธรรมของพระอริยธาราอาบลดหัวใจของเราอาบลดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้มีพลังพอที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha OmOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha OmTare Tu Tare Tu Re Swaha ขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ก็ขอบารมีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานความเข้มแข็งความอาจหาญความเป็นนักสู้ขัดเกลา
กิเลสในใจของเราให้มีความเป็นอิสระจากความอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นเหมือนเราพูดกับมารได้ว่าเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วขอให้การบวชเป็นการเกิดเป็นการใช้ชีวิตที่เข้าใจการเกิดตายอย่างมีอิสรภาพและอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจงมีชีวิตที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีแล้วสามารถใช้ชีวิตที่เป็นอิสรภาพนี้อย่างสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันเทอญก็ให้ผู้ที่เตรียมที่จะเดินทางออกทางด้านหลังเลยเพราะต้องทำเวลานะคะเนื่องจากว่าพยากรณ์ว่าฝนจะตกและรถก็อาจจะติดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวก่อนที่จะเดินทางออกไปเนี่ยให้ดูก่อนนะเดี๋ยวนั่งลงแป๊บนึงก่อนกราบคุณแม่หรือยังจะกราบคุณแม่ยังฟังก่อนนะเรื่องที่หนึ่งอะไรที่เป็นของส่วนตัวให้ใช้เป็นเรื่องส่วนตัว